อีกหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดนครปฐมที่หลายคนรู้จักเมื่อพูดถึงจังหวัดนครปฐมก็คือข้าวหลามหวานมันค่ะขับรถมาถึงได้เวลาทานข้าวพอดีเลยต้องขอตามหาร้านข้าวหลามขึ้นชื่อที่เขาล่ำลือกันว่าหวานมันนั้นหวานมันจริงหรือเปล่าแล้วทำไมความหวานมันนี้จึงขึ้นชื่อถึงขั้นได้อยู่ในคำขวัญวันนี้ฟ้ามีคำตอบมาฝากกันค่ะซึ่งข้อมูลประวัติของข้าวหลามจังหวัดนครปฐมเกิดขึ้นแห่งแรกที่ชุมชนวัดพระงามค่ะซึ่งบรรพบุรุษของคนในชุมชนนี้ส่วนมากจะอพยพถิ่นฐานมาจากถิ่นอื่นอาจจะอพยพมาเองหรือเป็นสะใภ้ของหมู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณทางรถไฟค่ะคาดว่าในจำนวนผู้ย้ายถิ่นครั้งนั้นน่าจะมีคนไทยเชื้อสายลาวรวมอยู่ด้วยซึ่งประกอบอาชีพหลักคือทำนาและทำข้าวหลามกันทุกครัวเรือนในช่วงเทศกาลเลยล่ะค่ะสำหรับข้าวหลามนะคะมาเป็นกลายมาเป็นของขึ้นชื่อเรียกว่าของดีประจำจังหวัดนครปฐมนี่ได้ยังไงพี่เกิดมาก็มีข้าวหลามแล้วมีรสชาติอะไรบ้างคะตอนนี้ก็อยู่7อย่างมีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำสังขยาขาวสังขยาดำอัญชันกับเป็นจุฬาแล้วอีกอันนึงอ่ะบะจ่างบะจ่างบะจ่างในข้าวหลามมันคือบะจ่างจริงๆนะคะแบบเป็นบะจ่างทรงเครื่องเลยนะคะเป็นข้าวหลามแต่ใส่กะทิข้าวหลามที่มีกะทิใช่มันคือบะจ่างข้าวหลามกะทิซึ่งในสมัยอดีตแม่ค้าจากชุมชนวัดพระงามประมาณ20ครัวเรือนได้ใส่หาบเพื่อนำไปขายตามบ้านหรือวางขายตามหน้าร้านค้าและได้พัฒนามาเป็นแผงลอยรวมทั้งด้านในขององค์พระปฐมเจดีย์ด้วยล่ะค่ะหลังจากนั้นไม่นานนะคะข้าวหลามนครปฐมก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างมากของคนทั่วไปสาเหตุอะไรที่ทำให้ข้าวหลามของจังหวัดนครปฐมเนี่ยเป็นที่ที่แบบว่าเป็นอะไรที่โด่งดังแล้วก็แตกต่างจากของดีของจังหวัดอื่นมันจะเป็นรสชาติมากกว่ารสชาติจะแตกต่างจากของที่อื่นใช่ค่ะเพราะที่นี่มันจะต้องเห็นแล้วทำให้หลายคนท้องร้องกันไปเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับข้าวหลามหวานมันนครปฐมมีหลากหลายหน้าให้เลือกซื้อเลือกชิมโดยเฉพาะหน้าบะจ่างค่ะฟ้าซื้อกลับมาหลายก็บอกเลยทีเดียวถ้าใครอยากมาลองชิมข้าวหลามหวานมันแบบดั้งเดิมแล้วก็ต้องที่นี่เลยค่ะจังหวัดนครปฐมค่ะ